อ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนครับอ่ะใครต่างสวัสดีกันหรือสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนนะครับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นคาบที่1ซึ่งจะเป็นเรื่องร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งเราจะเรียนเรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์ซะก่อนนะเริ่มนะครับมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีการผสมระหว่างไข่กับอสุจิใช่ไหมครับนะดังนั้นเราจะไม่ใช่พวกพืชนะในป.5เราจะเรียนเรื่องพืชแต่ป.6เราจะเรียนเรื่องคนนะครับพืชกับสัตว์เรียนตอนป.5นะเราจะมีการเติบโตโดยการขยายจำนวนเซลล์นะครับเซลล์เราจะเพิ่มขึ้นกับมีการขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับจนเจริญกลายเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนเป็นเนื้อเยื่อและเกิดระบบอวัยวะต่างๆเจริญเติบโตโดยการเปลี่ยนแปลงขนาดและสัดส่วนของร่างกายการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต้องการเพิ่มจำนวนเซลล์หรือขยายขนาดของเซลล์อักขีดเส้นคำนี้ครับการเจริญเติบโตคืออะไรคือการเพิ่มจำนวนเซลล์ขยายขนาดของเซลล์ต่อนะครับเมื่อสักครู่อธิบายแล้วเพิ่มจำนวนเซลล์กับขยายขนาดของเซลล์นะครับแล้วก็มีอวัยวะที่ซับซ้อนมากเราจะวัดการเจริญเติบโตของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนะครับนะของสิ่งมีชีวิตเราวัดจากอะไรครับเราจะรู้ว่าเราโตให้เราวัดจากอะไรครับความสูงและน้ำหนักขีดเส้นตรงนี้ครับนะความสูงและน้ำหนักของร่างกายนะครับง่ายไหมเนี่ยข้อสอบเรียบร้อยจะอยู่ที่บรรทัดเนี้ยนี่ไม่มีอะไรนะอุ้ยจำให้ได้นะให้เวลาอ่านกราฟดูกราฟก่อนครับมันพิมพ์ผิดครูกำลังแก้จุดพิมพ์ผิดอยู่นะเมื่อสักครู่จำได้ใช่ไหมความสูงและน้ำหนักของร่างกายเราจะแบ่งจำแนกการเจริญเติบโตออกเป็น2ลักษณะได้แก่1การเจริญเติบโตรูปตัวอะไรครับ S ตัว S พบในสัตว์ต่างๆมีการลอกคาบไหมไม่มีการลอกคาบได้แก่พวกใครบ้างครับปลากบใช่ไหมสัตว์เลี้ยงลูกนะครับด้วยน้ำนมไอ้ตรงคำว่าถูกลบออกนะสัตว์เลี้ยงลูกมันพิมพ์ผิดต้องรอสัตว์อุกรลูกนะสัตว์เลี้ยงลูกเจอไหมครับบนกระดานไม่ดูถ้าไม่เห็นดูบนกระดานได้เปลี่ยนถูกเป็นลูกนะแกยังไวๆถ้าไม่รู้อยู่ไหนก็เจอไหมหนูเจอไหมไม่เจอเดี๋ยวครูหาให้เจอยังคะใต้คำว่าตัว S สัตว์เลี้ยงลูกใช่ไหมจากถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าลูกขาถุงเปลี่ยนเป็นลอลิงนะกบนกหอยแล้วก็ไส้เดือนพวกนี้เจริญเติบโตเป็นรูปตัว S เป็นต้น S จะมีระยะที่1ระยะที่1จะเหมือนตัว I 1ตัวระยะที่2เหมือนตัว I 2ตัวระยะที่3เหมือนตัว I 3ตัวระยะที่1กราฟเป็นเส้นกราฟเป็นเส้นตรงดูตามเปล่าถ้าดูตามหนังสือเจอแน่ในระยะที่1เอาใหม่กราฟเป็นเส้นเส้นตรงขีดเส้นใครมีไม้บรรทัดไปหยิบหน้าชั้นนะโจอี้ไปหยิบไม้บรรทัดมาหน่อยสิถือว่าการเจริญเติบโตน้อยที่สุดมีไหมถ้ามีเอามากราฟระยะที่2เป็นกราฟที่สูงที่สูงชันที่สุดถือว่ามีอะไรมากที่สุดครับนะการเจริญเติบโตนั้นมากที่สุดทันยังนะการเจริญเติบโตจะมีมากที่สุดต่อนะฮะระยะที่3กราฟก็เป็นรูปอะไรเหมือนกัน
ส้นตรงเพราะว่าการเจริญเติบโตน้อยมากน้อยมากจนไม่อยากเจริญเติบโตแล้วเข้าใจฮะนะงั้นระยะที่2เนี่ยนักเรียนจะมีการเจริญเติบโตมากที่สุดในคนหรือว่าสัตว์ทุกชนิด2การเจริญเติบโตเป็นรูปอะไรครับขั้นบันไดเอาทวนใหม่1การเจริญการเจริญเติบโตรูปตัว S 2การเจริญเติบโตรูปขั้นบันไดจำได้แล้วนะในขั้นบันไดเนี่ยนักเรียนจะพบว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีการลอกคราบเช่นแมลงกุ้งกั้งปูตะขาบกิ้งกือเป็นต้นต่อนะครับหน้าต่อไปแล้วเปลี่ยนหน้าถ้าจำแนกการเจริญเติบโตของสัตว์หลังระยะตัวอ่อนแบ่งได้เป็น2พวกนะครับนะหลังระยะตัวอ่อน1ก็คือการเติบโตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอันนี้ต้องฟังให้ดีนะตัวอ่อนเนี่ยในข้อสอบมีนะก็จะแบ่งออกเป็นการเจริญเติบโตโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเอาขีดเส้นพวกนี้รูปร่างเขาไม่เปลี่ยนแปลงคือพวกที่ฟักออกมาจากไข่แล้วมีหน้าตานะครับเหมือนพ่อแม่มันเช่นลูกเจี๊ยบกับแม่ไก่หน้าตามันจะคล้ายกันมากเพียงแต่ว่าตัวอ่อนจะตัวเล็กกว่าใช่ไหมครับนะและอวัยวะยังไม่เจริญนะก็คือหมายความว่าหนอนมันอาจจะยังไม่ออกสีมันอาจจะยังไม่เข้มเขาเรียกว่าอวัยวะยังไม่เจริญลักษณะการเจริญแบบนี้ได้แก่สัตว์เป็นส่วนใหญ่และแมลงที่ไม่มีปีกนะฮะรู้จักแมลงที่ไม่มีปีกเช่นแมลงอะไรบ้างตัว2ง่าม3ง่ามและแมลงหางดีดดูตามอ่านตามนะ 1.2 ไอ้ประเภทนี้ก็คือสัตว์ที่เรียกว่าโตมาแล้วเหมือนตัวเล็กกับตัวแก่เหมือนกัน 1.2 สัตว์ที่ไม่มีอะไรครับไม่มีกระดูกสันหลังอ่านตามนะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่ใครบ้างครับไส้เดือนดินไฮด้าพยาธิตัวตืด 1.3 ครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้แก่ปลาสัตว์เลื้อยคลานเช่นจิ้งโจกจิ้งเหลนก่อนสิจิ้งโจกแย้ตุ๊กแกเต่าจระเข้งูเป็นต้นอันนี้ว่าสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์เลือดเย็นตอบเลือดเย็นปลาเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือเลือดเย็นอุ่นมั่วละถ้าอยู่ในน้ำอ่ะเข้าใจความหมายไหมเป็นสัตว์เลือดเลือดเย็นเนี่ยข้อสอบเวลาอ่านพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังต้องจำให้ได้นะพวกปลากับสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์เลือดเขียนสิสัตว์เลือดเย็นจำไว้เลยปลาสัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกเนี้ยจะเป็นพวกอะไรครับสัตว์เลือดเย็นต่อไปสัตว์จำพวกอะไรต่อนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยตามวิชาที่เราเรียนมามันจะมีอยู่5ชนิด1คือปลา2สัตว์เลื้อยคลาน3สัตว์ครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งน้ำครึ่งบกสะเทินน้ำสะเทินบก3ชนิดนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือเลือดเย็นเลือดเย็นแต่สัตว์จำพวกนกเช่นเป็ดไก่ห่านและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นต่อนะจบแล้วนะหัวข้อที่1การเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไป2ครับอ่านให้หน่อยซิการเจริญมีลักษณะตัวอ่อนแตกต่างอ้าวไม่อ่านต่ออ่ะจะมีลักษณะแตกต่างไปจากพ่อแม่จะมีลักษณะตัวอ่อนรูปร่างแตกต่างไปจากพ่อแม่นะครับการเจริญเติบโตนั้นเขาบอกว่าไงมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นขั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นขั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเมตามอร์ฟอสิสนะต่อนะกว่าจะเป็นตัวเต็มวัยได้นะครับโดยก่อนนั้นตัวอ่อนเนี่ยนะครับจะหน้าตาไม่เหมือนตัวผู้ใหญ่เช่นลูกออสกับกบหน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะลูกออสเนี่ยก็คือตัวอ่อนที่มีรูปร่างแตกต่างไปจากพ่อแม่เอามาดู 2.1 อ่าน 2.1 สั
เช่นกบเขียดปาดอึ่งอ่างคางคก 2. แมลงที่มีปีกทุกชนิดยกเว้น 3. ง่ามแมลงหางดีดกุ้งก้างปูพวกนี้ตัวอ่อนจะยังไม่เหมือนพ่อแม่หรืออาจจะบอกว่ามีการลอกคราบเป็นขั้นๆเรียกว่าสัตว์ที่รูปร่างแตกต่างไปจากหน้าตาของพ่อแม่มันต่อนะครับปัจจัยยาขีดอย่างอื่นเล่นสิปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ได้แก่หนึ่งคืออะไรครับอาหารใช่ไหมครับนะอาหารที่กินเข้าไปนะสำคัญมากสัตว์บางชนิดกินพืชได้แก่ตามให้ทันนะควายม้าสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารได้แก่เสือสิงโตนะก็ว่ากันไปแล้วก็ยังมีบางชนิดที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารได้แก่ไก่คนไก่และคนเป็นต้นกินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งสัตว์เป็นต้นน้ำประโยชน์ของน้ำทำให้ร่างกาย ทำให้ร่างกาย สดชื่นนะครับสัตว์บางชนิดใช้น้ำเป็นแหล่งอาศัย เช่นสัตว์น้ำหอยหรือปลาบางชนิดอากาศใช้ในการหายใจโดยเอาแก๊สออกซิเจนเพื่ออะไรครับเพื่อเผาผลาญอาหารในร่างกายและปล่อยแก๊สอะไรออกมาครับคาร์บอนไดออกไซด์เอ้าดูตามให้ทันอ่านตามให้ทันกระบวนการหายใจกระบวนการหายใจที่เฉพาะใช้ในการหายใจต้องหายใจอะไรเอาอะไรเข้าเพื่อไปเผาผลาญอาหารเกิดเป็นพลังงานและปล่อยอะไรออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำมันก็จะออกมานะอ้าวนักเรียนต่อนะที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยนะครับเป็นต้นอ่ะดูต่อกลับมาที่การเจริญเติบโตในวัยต่างๆการเจริญเติบโตของมนุษย์แบ่งเป็นระยะต่างๆตามช่วงอายุได้แก่วัยอะไรบ้างครับวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่การเจริญโตเติบโตของคนเราสังเกตได้จากอะไรบ้างอ่านขีดเส้นด้วยน้ำหนักความยาวของลำตัวความยาวแขนขีดเส้นให้หมดบรรทัดนี้เลยสำคัญมากนะความยาวของเส้นรอบวงรอบอะไรศีรษะก็วัดความเจริญเติบโตได้เอาเชือกมาพันรอบศีรษะเนี่ยก็เรียกว่าการเจริญเติบโตความยาวของเส้นรอบอกการขึ้นของฟันแท้นับหมดเลยเอามารู้จักทีละวัยไม่ไหวก็เอาผ้าปิดจมูกได้นะวัยทารกเป็นวัยเริ่มตั้งแต่ทารกออกจากครรภ์มารดาจนถึงอายุกี่ปีครับ1ปีวัยทารกจะนับตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีแรกเกิดถึงในวัยนี้แต่ละเดือนจะมีการเจริญเติบโตนะต่อไปวัยเด็กวัยเด็กแบ่งออกเป็นวัยเด็กตอนต้นตอนต้น1ถึง1ถึง6ตอนต้น1ถึง6ตอนกลาง7ถึง9 7ถึง9นะครับตอนปลาย10ถึง11เดี๋ยวนักเรียนเตรียมจดด้านหลังนะเขียนตรงนี้ว่า6ใช่ไหมตรงนี้เขียนว่า3ตรงนี้เขียนว่า2เขาจะนับอย่างนี้2ปีวัยเด็กนี่มันจะมีช่วงเวลาประมาณ6ปีวัยเด็กตอนกลางมันก็กี่ปีครับ3ปีวัยเด็กตอนปลายกี่ปีครับ2ปีหนูก็บวกเอง1บวก1ถึง6ใช่ไหมก็ได้1ถึง6ขวบหรือ6ปี10ถึง11ได้เท่าไหร่ครับ2ปีเป็นต้น10 11ก็น่าเป็น2ปีไงครับต่อนะวัยเด็กมีทั้งหมดกี่ตอน3ตอนตอนต้นวัยเด็กตอนต้นเดินได้พูดได้มีฟันน้ำนมนะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นนะจะร้องไห้เมื่อไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการพฤติกรรมที่ว่าวัยเด็กทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นพฤติกรรมที่ว่าร้องไห้อย่างเงี้ยก็จะค่อยๆหายไปการทำงานส่วนต่างๆของร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดจะได้รับการพัฒนาการให้ดีขึ้นตามอายุที่มากขึ้น3วัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ครับ11ขึ้นไปใช่ไหมเรียกว่าวัยรุ่นฟังให้ดีนะอันนี้ต้องท่องจำนะวัยรุ่นอายุ11ถึง20ปีแบ่งออกเป็นนะครับการเจริญเติบโตจะมีช่วงช้าและเร็วผู้หญิงเจริญเติบโตตอนอายุเท่าไหร่ครับ12-13จะถือว่าวัยที่สุด 12-13 จะเร็วกว่าเพศชายแต่พอ 14-15 ใครจะเจริญเติบโตวัยผู้ชายเจริญเติบโตวัยตอน 14-15 เอาขีดเส้นหรือยังขีดเส้นหรือยังว่าผู้หญิงอายุ12ถึง13ผู้ชายอายุถึง14ถึง15เสร็จแล้วนะการเจริญเติบโตจะหยุดเติบโตเมื่ออายุเท่าไหร่ครับ20ปี การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดของวัยรุ่นคือเพศหญิงจะมีหน้าอกที่ขยายสะโพกผายเสียงแหลมมีประจำเดือนนะเป็นลักษณะของเพศหญิงส่วนเพศชายมีขนตามแขนขามีหนวดเคราเสียงระยะแรกเช่นผู้ชายเนี่ยพอขึ้น 11-12 เนี่ยเสียงจะเริ่มแตกเสียงจะห้าวขึ้นมงบอกถึงความเป็นชายเด็กวัยรุ่นหญิงและชายมักมีอารมณ์แปรปรวนมักใช้อารมณ์อยู่เหนือจิตใจเอาอารมณ์ไว้ก่อนโดยเพศหญิงจะอ่อนไหวขี้อายและประมาทนะครับเมื่ออยู่เพศชายหรืออยู่ต่อหน้าเพศชายส่วนเพศชายก็จะบ้าคึกขนองใช่ไหมกล้าแสดงออกอยากรู้อยากเห็นแล้วก็สนใจเพศตรงข้ามอ่านดูกราฟดูฝึกดูซินะมาดูซิอายุ6ขวบน้ำหนักน่าจะประมาณเท่าไหร่หืออ่าดูอายุ6ขวบดูเป็นไหมอายุ6ขวบอยู่ตรงไหนน้ำหนักน่าจะเป็นเท่าไหร่16 17 18ใช่ไหมแต่ไม่ถึง20ไปดูส่วนสูงอายุ6ขวบน่าจะสูงได้เท่าไหร่ครับกี่เซนดูไม่เป็นการดูกราฟทำไงดูบนกระดานเข้าสอบเข้ามันมีกราฟนะคุณก็เอา6ตรงนี้ลากขึ้นไปแล้วมันตัดตรงนี้ใช่ไหมมันน้ำหนักประมาณเท่าไหร่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่โจอี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่เอาสักมันเกือบจะ20แล้วหึ18 19ใช่ไหมมึงบอก18 19นะทดสอบต่อเร็วอายุ6ขวบควรจะมีส่วนสูงเท่าไหร่ครับลากขึ้นไปสิตรงนี้กี่เซนโจอี้ต้องช่วยตอบนะกี่เซนลูก112 110ก็ได้แล้วประมาณเท่าเข้าใจยังงั้นอายุ6ขวบก็ต้องลากกราฟขึ้นไปอายุ6ขวบก็จะมีน้ำหนักประมาณ18 19ถูกไหมความสูงน่าจะประมาณเท่าไหร่โหแค่ความสูงไม่ผ่านก็110ไงนะเนี่ยหนูก็ดูประมาณเอาเนี่ยๆ110เห็นมั้ย110พออายุ7ขวบมันก็น่าจะขึ้นเป็น111 12ทันป่ะใส่อ่านกราฟไปสอบเข้าเสร็จแน่เลยเช่นโจทย์เขาถามว่าอะไรลองฝึกมั่วสิอายุ12ควรจะมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เอาเพศชายก่อนเพศชายน้ำหนักจะมากหรือน้อยกว่าเพศหญิงอ่ะตอบแค่นี้ให้ได้ก่อนอายุ12น้ำหนักน้อยกว่าเพศหญิงเหรอทำไมมันตัวสีดำอ่ะนี่กระดูกกราฟไม่เป็นน้อยกว่าเพศหญิงยังไงอายุ12เส้นสีดำมันสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าเส้นปะเอาไม้บรรทัดขีดขึ้นไปซิเนี่ยขีดเส้น12ขึ้นไปน้ำหนักจะมากหรือน้อยกว่าพี่หญิงมากกว่าเข้าใจยังตอนอายุ10อ่ะสังเกตใช่ไหมมันจะเท่ากันพออายุ11เนี่ยผู้ชายจะเริ่มมากขึ้นกลับมาดูนะเรื่องน้ำหนักตัวนี่อายุ11ขวบผู้ชายน้ำหนักจะเริ่มมากขึ้นแต่พอเรื่องส่วนสูงนี่ผู้ชายนี่เป็นไงฮะช่วงอายุตั้งแต่6เป็นต้นไปใช่ไหมไอ้ผู้ชายเป็นเส้นปะนี่ว่าไอ้กูผิดเองไหมผู้ชายเป็นเส้นปะใช่ไหมนั้นตอนอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ย12คุณดูผิดนะผู้หญิงจะมีน้ำหนักมากกว่าผู้ชายตามที่เรียนมาขออภัยนะ
เส้นประคือผู้ชายเส้นดำปีคือผู้หญิงดังนั้นเขาถึงว่า12ถึง13อ่ะผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าผู้ชายเข้าใจยังเห็นไหมคะเพราะผู้หญิงเป็นเส้นดำแต่ผู้ชายเป็นเส้นประอ่ะพอละหน้าแตกเลยดูผิดเอาต่อไปวัยผู้ใหญ่หมายถึงครูนะวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ต่อจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมจะมีครอบครัวเพื่อมีลูกสืบสกุลต่อไปเป็นวัยแห่งการทำงานเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนอวัยวะในร่างกายจะเริ่มเสื่อมลงนะเช่นสายตายาวฟันหักผมร่วงผิวหนังเหี่ยวย่นอันนี้ไม่ต้องขีดเส้นจ้ะความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายจะลดลงมีโรคแทรกซ้อนส่วนมากเวลาออกข้อสอบเขาไม่ออกวัยผู้ใหญ่เขาออกวัยเด็กการเจริญเติบโตตามที่กล่าวมานะครับตามโครงสร้างสามารถสังเกตได้จากภายนอกแต่อวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะครับนะก็จะมีการเจริญเติบโตดังรูปมาดูกราฟให้เป็นนะสังเกตไหมครับอะไรที่หยุดการเจริญเติบโตตอน5ขวบสมองสังเกตตรงสมองไหมเส้นสมองเป็นเส้นตรงแปลว่าหยุดการเจริญเติบโตเนี่ยสังเกตดูบนกระดานก่อนอันนี้อายุอันนี้ดาวอายุ5ปีอันนี้อายุ10ปีอันนี้อายุ15อันนี้อายุ20สังเกตว่า5 10 15 20คืออายุแต่น้ำหนักสังเกตว่าน้ำหนักนี่หัวใจมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกหัวใจมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นร่างกายน้ำหนักเพิ่มหรือลดลงแต่สมองน้ำหนักไม่ใช่ไม่ลดน้ำหนักสมองคงที่เท่าเดิมงั้นสมองจึงเรียกว่าหยุดการเพราะการเจริญเติบโตวัดจากน้ำหนักและความสูงจำได้ยังการเจริญเติบโตวัดจากอะไรน้ำหนักและส่วนสูงมาดูจากกราฟจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของร่างกายหัวใจและสมองนั้นมีความต่างกันหัวใจเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ20ปีนะหัวใจนะเท่ากับการเจริญเติบโตร่างกายขีดเส้นตรงสมองตรงนี้เจริญเติบโตเต็มที่อายุเพียงเท่าไหร่ครับ เพียง5ปีหมายถึงจำนวนเซลล์ในสมองจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะสมองนี่จะไม่เพิ่มเซลล์สมองแล้วนะมันจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุ5ปีนะครับเพียงแต่ว่าเซลล์มันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเราอายุเกิน20เซลล์เราจะขยายใหญ่ขึ้นนะแต่ยังมีเซลล์บางชนิดที่สามารถเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆได้แก่ขีดเส้นเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกกับเซลล์ผิวหนังที่เรียกว่ามันสามารถเจริญเติบโตสร้างใหม่ได้เรื่อยๆเจอเปล่าไม่เจอดูบนกระดานนะเม็ดเลือดเซลล์สร้างเม็ดเลือดอยู่ในไขกระดูกแล้วก็เซลล์อะไรครับผิวหนังต่อการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดีกินอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการเอามาดูซิเรามีอาหารอะไรบ้างที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กๆได้แก่โปรตีนขีดเส้นโปรตีนขีดเส้นโปรตีนอย่างเดียวก่อนครับงั้นเด็กๆนี่เน้นการเจริญเติบโตต้องใช้โปรตีนไข่แร่ธาตุวิตามิน2การออกกำลังกายสม่ำเสมอเราก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง3การพักผ่อนแปลว่าการนอนหลับอย่าเอาแต่เล่นเกมนะอย่าเอาแต่ดู Facebook เราควรจะเรียกว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ่ะต่อไป4การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองโดยปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย5อย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนอกจากร่างกายเสื่อมโทรมจิตยังไม่ดีด้วยมารู้จักสารเสพติดหรือยาเสพติดสารเสพติดแปลว่าเร็วอ่านสารต่างๆสารที่เสพเข้าไปร่างกายจะเกิดความต้องการที่เสพเข้าไปอีกเมื่อเสพเป็นระยะหนึ่งจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจและร่างกายของผู้เสพถูกต้องครับนะก็คืออยากจะเสพต่อไปเรื่อยสารเสพติดเป็นสารธรรมชาติหรือสารเคมีสังเคราะห์ขึ้นก็ได้งั้นสารเสพติดแบ่งเป็น2 อย่างนะเป็นสารตามธรรมชาติและสารเค
มีนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภท1ประเภทอะไรครับกดประสาทกดประสาทอ่านได้แก่ฟินนอนหลับและอื่นๆ2ประเภทได้แก่ยาบ้าใบกระท่อมโคเคนและอื่นๆ3มีฤทธิ์ผสมประสาทได้แก่กัญชา4ประเภทหลอนประสาทได้แก่ LSD ทับศัพท์ไปกาวระเหยสารระเหยกาวชิดต่างๆต่อนะอันตรายที่เกิดจากสารเสพติดสุขภาพไม่ดีใช่ไหมอวัยวะทำงานก็ไม่ดีเรียนหนังสือความทรงจำสติปัญญาก็เสื่อมอ่อนแอเป็นโรคได้ง่าย5ขี้โมโหนะครับหงุดหงิดโกรธง่ายคุ้มคลั่งกระสับกระส่ายคนที่ติดอะไรสักอย่างเช่นติดเกมก็โดนกับเขาด้วยจะเป็นพวกหงุดหงิดง่าย6สารเสพติดเกินขนาดการสร้างและดูแลสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแปลว่าอะไรจิตใจเบิกบานร่าเริงแจ่มใสไม่ขุ่นมัวการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพจิตที่ดีต้องทำยังไง 1. อ่านหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่ทำให้เกิดการแสดงออกอารมณ์ที่ไม่ดี 2. ข่มจิตใจได้ยินคำว่าข่มจิตใจแล้วใช่ไหมเขามายั่วโมโหเราก็อย่าไปโกรธเขาพยายามข่มจิตข่มใจซะ 3. ปรึกษาผู้ใหญ่ว่ามีทางแก้ไหม 4. เล่นกีฬาพักหรือการพักผ่อนหรือนันทนาการช่วยทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้น 5. ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด 6. รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับการปฏิบัติตนนะครับเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นนะการปฏิบัติตนร่วมกันในชุมชนเพื่อปกติสุขนั้นเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีแนวดังต่อมีแนวทางดังต่อไป1สำรวจตัวเองว่าเป็นคนอย่างไรสนใจอะไรอุปนิสัยอย่างไรข้อดีและข้อเสียอย่างไรนั้นอันดับแรกต้องดูแลรู้จักตัวเอง2ศึกษาคนรอบข้างว่าเขามีทัศนคติอย่างไร 3ปรับปรุงตัวเองให้มีบุคลิกที่ดี 4แสดงกิริยามารยาทเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธไม่ฉุนเฉียว5ไม่ถือตัวหญิงยโส 6. มีน้ำใจ 7. เป็นผู้เสียสละและให้อภัยคำว่าเป็นผู้เสียสละและให้อภัยเนี่ยคือหลักการอยู่ร่วมกันที่ดีที่สุด 8. เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี 9. เห็นแก่ส่วนรวมเข้าใจไหมยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวอย่าไปมองว่าเสียเปรียบมองว่าถ้าทำแล้วทุกคนมีความสุขใครไม่เดือดร้อนทำไปตอนนี้ให้ทำข้อสอบในห้อง20ข้อนะครับทำถึง23เลยแล้วเดี๋ยวการบ้านค่อยไปต่อลงมือนี่ให้เวลาทำการบ้านนะผู้ผิดให้เวลาทำจดในห้องเรียนนะครับ5นาทีลองทำนะครับ5นาทีลงมือได้วิธีเรียนวิทยาศาสตร์ความจำดีอ่านหนังสือไวเริ่มได้ความหมายของการเดินกระโปรงของร่างกายคืออะไรการที่ร่างกายมีความผิวเพิ่มขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นข้องงองูถูกต้อง 2. อ่านครับเราอ่านสิเราใช้เราใช้เกณฑ์ใดวัดการเจริญเติบโตของร่างกายถูกตอบงองงูการเจริญตัวโตและพัฒนาการมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรสัมพันธ์กันเพราะเมื่อร่างกายเจริญตัวโตขึ้นย่อมมีพัฒนาการมากขึ้นถูกเวลาถูกเขียนเลข1ไว้ท้ายข้อด้วยนะต่อไป4ว่าหมายของการสติสุขที่ข้อใดสติมากที่สุดการเจริญตัวโตผิดนะปฏิสนธิก็คือการให้กำเนิดเขียนคำว่าวงเป็นวงกลมกอไก่เลยลูกมาอ่านข้อกอไก่ให้ครูฟังหน่อยสิเร็วอ่านกอไก่เร็วการกำเนิดเราอะเจ้าของข้อสี่อ่านกอไก่
ก่งมาก5ตัวทิจิจะเข้าไปผสมพันกับไข่บริเวณใดลดลงผิดเฟ้ยตรงไหนตอบคอควายท่อน้ำไข่6ถูกต้องครับ7ช่วงเวลาที่เด็กกำลังเติบโตเร็วที่สุด15ถึง20ปีไม่ใช่อ่ะไม่ใช่5ถึง10คำว่าเด็กเนี่ยหนูต้องรู้ว่าวัยเด็กอ่ะทุกคนเขียนสิวัยเด็กอายุ1ถึง11ขันยังวัยเด็กอายุ1ถึง11ที่ครูบอกว่าออกข้อสอบมากที่สุดคือวัยเด็กวัยเด็กตอนต้นตอนกลางกับตอนปลายจะเริ่มเติบโตอันไหนเร็วที่สุดตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายปลายตอนต้นดังนั้นเฉลยข้อกอไก่อ้าวต่อครับงองูถูกทุกข้อเขาเคยสอนว่าอะไรมวนทำไมอ่านข้อกอไก่ถ้าเจอถูกทุกข้อให้อ่านทุกข้อเอาเชิญค่ะความสวมใส่ครับ9 8ตอบงองูนะเด็กๆการที่ทารกแรกเกิดร้องไห้เพราะหิวเป็นการแสดงถึงวัฒนาการด้านใดร่างกายถูกต้อง9ตอบขอไข่10ไว้ที่ร่างกายสูงโตที่หรือเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้น16ปีถูกต้องครับ11ทารกเมื่อเห็นแม่อุ้มเด็กอื่นแล้วร้องไห้เมื่อแม่เลิกอุ้มเด็กอื่นแล้วจึงหยุดร้องไห้แสดงถึงอารมณ์และอิจฉาถูกต้องครับ11จบแล้วนะ12พัฒนาการที่ดีในด้านใดอาจเฉลยเลยแค่2อย่างเองเหรอการอบรมเลี้ยงดูที่ดีตอบข้ององูอ่านงองูให้ครูครับถูกต้องครับนะถ้าเลี้ยงดูลูกดีก็จะเป็นอารมณ์ดีสังคมดีสมองก็ดี13หน่วยงานใดที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพกรมอนามัยถูกกอไก่14ควรปฏิบัติบางอย่างไว้ให้ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานกินอาหารครบ5หมู่ดื่มนมและออกกำลังกายถูกต้อง14ตอบขอไข่15วัยใดที่ขี้เหงาและขี้มาจ่ายวัยชราถูกต้อง15งองู16ถูกต้อง17สาเหตุใดที่ต้องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจำทุกภาคเรียนเพื่อทราบการเจริญโตเติบโตของร่างกายมีแต่ของตนเองขอไข่17ตอบขอไข่18ไม่เกี่ยวนะภูมิคุ้มกันไม่เกี่ยวกับโปรตีนโปรตีนครูสอนแล้วเขียนด้านหลังซิเจริญเติบโตเขียนด้านหลังโปรตีนว่ากินโปรตีนได้อะไรออกมาครับเด็กๆเจริญเติบโตงั้นหาข้อที่พูดเรื่องการเจริญเติบโตซิ18ตอบข้ออะไรที่มีคำว่าเจริญเติบโตเร็วๆ18อ่านข้อคอควายไม่ต้องการสร้างเซลล์เนื้อเยื่ออ่านใหม่ไม่ต้องการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อในการเติบโตในการเติบโตอีกปรับข้อคอควาย19อายุสมองของมนุษย์ได้ดีพัฒนาเมื่ออายุใด5ปีกอไก่19กอไก่20สิวมากกว่าวัยอื่นๆเนื่องจาก
ไม่ใช่สิวไม่เกี่ยวกับเหงื่อเกี่ยวกับฮอร์โมนอ่านข้อคอควายอืม21ข้อใดเป็นอาหารที่ให้แคลเซียมช่วยเพิ่มความสูงอืมนม21ตอบขอไข่22ผิดพันธุกรรมไม่ใช่การเจริญเติบโตนะอันนี้มาจากป.5พันธุกรรมคืออะไรครับลักษณะต่างๆของมนุษย์22ตอบข้อคอควายอ่ะ23ต่อสิ่งใดที่วัยรุ่นกังวลและขาดความมั่นใจที่สุดใบหน้ามีสีมากตอบข้ององูอ่ะ24เป็นต้นไปนะก็จะเป็นการบ้านให้ไปทำมาแล้วเราก็จะมาอ่านคนละข้อกันนะครับเดี๋ยวขอครูเขียนก่อนนะว่าวันนี้เรียนไปอับดูใบหน้าสุดสิใบหน้าสุดหน้าตำราอ่ะลงบัญชีก่อนพูดนะมาแป๊บจอเวลที่ปิดจมูกจะมีใบหน้าสุดนะเดี๋ยวกรอกพร้อมครูวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราส่งมาแค่7บทก่อนนะมันมีหมด14บทเขียนด้วย3มิติยอนะวิชาอันนี้ต้องวิทยาศาสตร์นะเล่มนี้นะเขียนว่าการเจริญเติบโตโจมาเร็วๆหนูไม่มีเขียนเนี่ยอ๋อเหรออันเดี๋ยวโจหนังสือไปเลยเพราะว่าคนหนึ่งคงไม่มาแล้วโจทย์หนังสือเรียนได้เลยการเจริญเติบโตนะครับอ้าวการบ้านรู้ใช่ไหมข้ออะไร24ถึง40นะครับเรื่องการเจริญเติบโตไปทบทวนมานะไปอ่านซ้ำนี่วิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปเราจะเริ่มคลิปศาสตร์ต่อเลยนะครับใครที่ปวดห้องน้ำให้บอกครูนะครูจะได้บอกครูว่าห้องน้ำอยู่แถวไหนตรงไหนอาจารย์เอาที่ถ่ายกับสามให้อาจารย์เห็นการใช้เริ่มเลยนะครับคลิปศาสตร์เปิดหนังสือเลขหนังสือเลขจะครบ14บทนะใช่เริ่มได้นะครับเดี๋ยวอย่างที่ว่างหรือเฟือวางข้างๆได้ก็เรามีที่วางของเยอะเรียนกันแค่2คนอันนี้อนาถสุดๆนะมีแค่นี้คนเดียว2คนเราจะเรียกว่าค่าประจำหลักเจออย่างโจอยู่พึ่งทำอ่านก่อนค่าประจำหลักได้แก่ค่าประจำหลักสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านเป็นต้นต่อเลขโดดเร็วเลขโดดในแต่ละหลักมีเท่ากับผลคูณของเลขโดดในหลักนั้นกับค่าประจำหลักเช่นเลขโดดของ7532หลักพันเลขโดดคือเลขอะไรครับหลักพันเลขโดดคือ7หรือ7000หลักร้อยเลขโดดคือ5หรือ100หลัก10เลขโดดคือ3หรือ30หลักหน่วยเลขโดดคือ2หรือ2เท่านั้นเองข้อที่2การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มต่างๆนะครับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มต่างๆให้พิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางขวามือเข้าใจข้อขวามือใช่ไหมรู้จักขวามือไหมจอขวามืออยู่ไหนยกให้ดูนี้รู้จักมือขวาเช่น84เลขทางขวามือคือเลขอะไร84เลขขวามือคือเลข4 72เลขขวามือคือเลข65เลขขวามือคือเลข5
13เลขขวามือคือเลข3เขาบอกว่าถ้าน้อยกว่าใช่ไหมหรือมากกว่า5ใช่ไหมหรือเท่ากับ5อย่างนี้กับเท่ากับ5หรือมากกว่าให้ปัดครึ่งฟังให้ดีนะเลขโดดเราให้ดูเลขโดดเลข4ว่ามันอย่างนี้มากหรือน้อยกว่า5น้อยกว่า5อย่างนี้ปัดลงหันไหมเลข2มากกว่าหรือน้อยกว่า5เลข2น้อยกว่าทำไงเร็วๆปัดลง65ปัดขึ้นเท่ากับ5ให้ปัดขึ้น13ปัดลงดังนั้นเดี๋ยวทุกคนเชิญทำ4ข้อนี้ด้วยตัวเองเลยครับให้ดูตัวขวามือถัดไปนั่นเองจะเย็นๆแล้วลูกศิษย์ก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้นะครับ84ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10คือ80เพราะว่าเลข4ปัดลง72ตอบว่า70ปัดลง65 70ปัดขึ้น13 คือ10ปัดลงต่อไปนักเรียน184เราดูที่ตัวเลขไหนจ๊ะ10คือตัวเลข8ถูกไหมขวามือของหลัก100ก็คือเลข8แล้ว184ปัดขึ้นกลายเป็น184ปัดขึ้นเป็น200ถูกเขาจะปัดตัวหน้านี้ขึ้นนะนั้นเลข1ก็กลายเป็นเลข2 572กลายเป็น572เป็น600ใช่ดูที่เลข7มันมากกว่า5ด้านหน้าเลข5ปัดขึ้นกลายเป็น6น้องผู้หญิงลองทำ265สิดูที่เลขอะไรเลข6ปัดขึ้น2เอา2ปัดขึ้นกลายเป็นเก่งมากโจ913ตอบอะไร900เพราะว่าเลข1มันน้อยกว่า5ใช่ไหมคำว่าปัดลงก็คือปัดหลัก10ลงนะก็เลยกลายเป็น900ไม่ใช่ปัด9เป็น8นะไม่ใช่นะเนี่ยออกข้อสอบ 100% เรื่องเนี้ยเวลาสอบเข้าทุกข้อสอบเหมือนกันหมดลงมือทำเรื่องต่อไปได้แล้วครับเขียนด้วยลายมือตัวเองเลยตอนนี้ให้เวลาทำเลขนะข้อ1ถึงข้อ20เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นเฉลยให้ดูไม่มียังลบดินสอยืมได้นะอย่าใช้ปากกาใครจะเหลาดินสอมาเหลาหน้าห้องเรียนได้นะครับนั่งทำไปก่อนนะครับThank you.
ทำให้ครบเลยนะใช่ครับเขียนสวยๆนะทำข้อ9เป็นเปล่าข้อ9ทำยังไงเอา9ลบกับเก่งลบได้เท่าไหร่โจโจลบ9,95,000ถูกด้วยไปก่อนเดี๋ยวใช่เลยให้ฝึกทำเลขทำไปเรื่อยๆครับเขามีกระดาษขาวข้างๆไว้ทดเลขได้นะครับแต่อย่าไปทดเลขใส่โจทย์นะ
ข้อ14ทำไมงงอ่ะ7เธอก็เติมศูนย์ไม่กี่ตัว6แล้วก็เขียนก่อน7แล้วก็มี0แล้วก็นับว่ามีกี่ตัวก็ตามนั้นนะลูกศูนย์หกตัวเรียกว่าหลักอะไรใครรู้จริงยาเรียกว่าหลักล้านโอ้ศูนย์หกตัวเรียกว่าหลักล้านจำได้ยังแล้วก็ไปนั่งคิดต่อศูนย์สามตัวเรียกว่าหลักนี่ก็ข้อสอบเข้า02ตัวเรียกว่าหลัก02ตัวเรียกว่าหลัก100 01ตัวเรียกว่าหลัก1006ตัวนี้ก็เรียกว่า0ยกกำลัง10ยกกำลัง6 06ตัวหลักล้าน05ตัวหลักหมื่นช่วยกันตอบหน่อยสิ06ตัวหลักอะไรเด็กๆ06ตัวหลักล้านน้องผู้หญิงจำให้ได้สิ06ตัวหลักอะไรครับล้านเอาไม้06ตัวหลักล้าน05ตัวหลักแสนเขาจะยังเอาไม้06ตัวหลักล้าน05ตัวหลักแสน03ตัวหลักพันใช่ถ้า04ตัวจะเป็นหลักหมื่นใช่ไหมแต่03ตัวเป็นหลักพัน02ตัวเป็นหลักร้อย01ตัวเป็นหลัก10นึกถึงเลข10ดิเลข10มี0กี่ตัวโจอี้ตอบก่อนเลข10มี0กี่ตัว 1 ตัวโอ้โจอี้ไม่ไหวแล้วน้องบิ๋งช่วยตอบเร็ว100มี0กี่ตัว1,000 มี0กี่ตัว10,000 มี0กี่ตัว4 100,000 มี0กี่ตัว5 1ล้านมี0กี่ตัว6นะทำไปเรื่อยๆให้เดี๋ยวจะเฉลยบนกระดานให้ทีเดียวเรียกลำดับเข้ามากนี่มันไม่ใช่วงกลมนะนี่ต้องเขียนคำตอบไว้ด้านหลังนะนี่ครูไม่ได้เว้นที่เขียนคำตอบอะนึกภาพออกปะเสร็จหมดแล้วก็รอแป๊บ
กินยาก่อนก็ได้ครับคนที่ป่วยข้อ16นะหนูเขียนหลังคำว่ามากนะก็เขียนคำว่าข้อใช่ไหมข้อ16อ่ะลำดับจากน้อยไปหามากน้อยสุดคือข้ออะไรข้อ16น้อยที่สุดคือข้อ3ผิด3ล้าน9นะกับ3ล้านถ้วนนะดูยังไง16ไงจงลำดับจากน้อยไปหามากน้อยสุดคือข้ออะไรครับข้อ1ถัดมาคือข้ออะไรครับเอาคิดให้ออกเร็วๆเออถัดมาคือข้ออะไรข้อ4ได้2ข้อ2 505มันน้อยกว่า550เข้าใจไหมนี่เขียนด้านหลังนะ16เฉลยข้อ1 3 2 4ข้อ17ไปฝึกต่อ7ไหนลองโจดิ7โจเฉลยอะไรมาครับ7ทำก่อนก็ได้ถูกแล้วก็1ถูก4ถูกถูกต้อง17เขียนคำว่าข้อ2 1 4 3ครับที่เหลือฝึกทำต่อกันเองหมดเวลาตรวจบนกระดานทีละคนเลยตรวจเลยครับถ้าผิดก็ใส่ศูนย์นะลูกเหมือนกันไหมตรวจเร็วๆข้อ3จบแล้วนะต่อไปข้อ4 23ล้านอ่านให้ฟังที่โจอี้23ล้าน 4,768 เราอ่านข้อ5ซิคำตอบคือถูกเราข้อ6คำตอบคือ900ถูกข้อ7คำตอบคือ3ข้อ8ข้อ8ต้องเขียนเอาไม่เป็นไรโจอี้ข้อ9คำตอบคือ8ล้าน9แสน9หมื่นถูกเราข้อ10คำตอบคืออย่างนี้ไม่เสร็จเอาคิดเร็วๆเอา 50,000 ลบ500เอาให้เวลาคิดเลขช้าไม่เป็นไรรีบๆคิดโจทำต่อเลยตอนที่ 1.2 อ่ะอย่างนี้สอบชนชายไม่ได้นะถ้าอย่าง OAเพราะเดี๋ยววันนี้มันจะต้องเรียนบทครึ่งมันไม่ได้เรียนบทเดียวนะบทกับอีกครึ่งหนึ่งใช่เดี๋ยวจะมีทบทวนเรื่องการคูณการหารอีกไม่เป็นไรลูกกระดาษทดอยู่ด้านข้างที่ทำสีขาวไว้
แต่ต่อไปเลขจะโหดกว่านี้นี่เลขครั้งที่หนึ่งหน่อมแน้มมากโจทำตอนที่1.2ให้เสร็จเลยนะยังไม่รู้ข้อสี่ง่ายตาย99 99 10 10 11 11 12 12 114 196ชุดที่2ต่อระหว่างนี้ใครต้องการพัก
จะให้พัก10นาทีนะครับพัก10นาทีก่อนแล้วกันลูกมาเฉลยต่อเลยนะครับตะกี้ถึงข้อที่เท่าไหร่เรา10ป่ะน้องผู้หญิงคะคุยกับหนูค่ะถึงข้อ10ใช่ไหมลูก10หนูเฉลยอะไรคะ40,000เดี๋ยวข้อ10ป่ะข้อ10ก็ถามว่าหลักหมื่นแตกต่างจากหลักร้อยหลักหมื่นก็คือกี่หมื่น50,000หลักร้อยก็คือ500 50,000 ลบ500ได้เท่ากับ 49,500 ทันไหมเขียนคำตอบเร็วต่อนะครับ11ตอบอะไร80เขียนจดบนกระดานเลยไม่ทันละ12ข้อ12อ่านคำตอบครับช่องว่าง850,000ตามด้วยอะไรต่อครับ12ไม่ใช่850,000แล้วอะไรต่อ 3,854 เขียนแล้วนะข้อ13ตอบว่า5,079,000ถูกดูบนกระดานนะถ้ามีทันที่เขียนบนกระดานแล้ว14บรรทัดที่1เขียน7ล้านบวก 8,000 บวก 600 บวก 30 ได้เท่ากับ 7,8,630 ข้อที่15เลข9มีค่าประจำหลักคือ 90,000 เขียน 90,000 เลข5มีค่าประจำหลักคือ5 90,000 ลบ5เหลือเท่ากับ 89,995 89,995 เขียนเร็วๆ16เขียนหลังข้อว่า1 3 2 4 17เขียนหลังข้อว่า2 1 4 3 18ค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ครับ8 5 3 0 8 5 3 0ถ้าดู10ก็ต้องดูที่หลักหน่วยใช่ไหมขอมือของหลัก10คือเลขอะไรเลข3เลข3ปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงจึงกลายเป็นเลข0 19ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนก็ต้องดูที่หลักต้องดูที่หลักหมื่น5ปัดขึ้น55ปัดขึ้นกลายเป็น6 10ทันเปล่าทันไหมจึงกลายเป็น5,600,000เนี่ยค่าประมาณจำนวนเต็มแสนก็คือ5,600,000จาก500,000กลายเป็น600,000หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประชากรประมาณ100,000คนแสดงว่าดูค่าประมาณจำนวนเต็มแสนขีดเส้นคำว่าแสนคนประมาณ100,000คนก็คือให้เราดูค่าประมาณจำนวนเต็มแสนงั้น 340,000 ค่าประมาณคือ 300,000 ถ้วนต้องครับ ยังเสร็จแล้วต่อเลยนะข้อที่1ตัวเลขต่อไปคืออะไรครับคิดไม่หันก็เต็มตัวละ326339ถูกเปล่าข้อที่2 7มันเป็นเลขกระโดดใช่ไหม7 1 7 7 2 14 7 3 21ไม่ใช่ไม่ใช่21เสร็จแล้วเธอผิดแล้วโจ21 8ต่อไปข้องแม่8แปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แล้วต่อไปยี่สิบเจ็ดต่อไปใช่ไหมมันทำเว้นวรรคต่อไปก็อะไรต่อ7 2 14 7 3 21 7 4 28ใส่มาสักหน่อยต่อไปห้องแม่8ใหม่8 1 8 2 16 83หนูท่องสุด
ส่งไปตอบ32อ่ะพอละตอบมา4ตัวก็ถือว่าเยอะมากแล้วอันต่อไปไม่เป็นไร13 13นี่ใช้สุขคูณใช่ไหมเอาใหม่นะครับ13 1 13 13 2 13 3 13 4 13 5เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมัน65ไม่ใช่เหรอมั่วละ13 5 60 5 6 7 8เอาใหม่13 5 65 13 6 78 37 91เอา8บวก3ได้แล้วล่ะคือ78บวก13มันเพิ่มที่13ไงงั้น13บวกไปเรื่อย78บวก13ได้เท่าไหร่เด็กๆ91ขั้นต่อไปแม่12 12เอ้ย99คืออัพวิทเอามาคูณกัน99สิบสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สิบสี่ต่ออันนี้บวกทีละสี่หวังว่าคุณจะทำได้นะเดี๋ยวเท่าเป็นแม่หกก็ได้นะหกหกไม่ได้ดิต้องเท่าเป็นแม่สี่ใช่ไหมเก้าสี่ใช่ไหมสี่เก้า49 36 40เป็น41เป็น44 42เป็น48บวก4กลายเป็น52ข้อนี้ใช้การบวก4นับถอยหลัง90 85 80นับถอยหลัง7 75นับถอยหลังเป็น70เก่งมากพื้นฐานเลขข้อนี้ไม่ได้ยากนะแต่มันดูแล้วงงหน่อยใครรู้บ้างคิดยังไง6 4 9คิดยังไงคิดยังไงใครรู้โถคิดอย่างงี้1คูณ1ได้1 1คูณ1ได้1 2คูณ2ได้4 3คูณ3ได้4คูณ4ได้5คูณ5ได้6คูณ6ได้เนี่ยเขาสอบโอเน็ตนะ7คูณ7ได้เข้าใจยังงั้นเป็นแล้วนะข้อ7เนี่ยให้เอา2คูณ2 3คูณ3 4คูณ4 5คูณ5จำตัวเลขเซตนี้ให้ได้นะ1 4 9 16 25 3 6 4 191 4 9 16 25 3 6 4 9เซตนี้เป็นเซตอะไร1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3 4คูณ4 5คูณ5 6คูณ6 7คูณ7ต่อไป92เป็น108ใช่ไหม91เป็น9คูณ11เป็น99เป็น99เก้าคูณสิบเป็นเก้าสิบเก้าอะไรต่อคูณเก้าเป็นเก้าเก้าเก้าแปดในตัวนี้แก้หน่อยนะตัวเลขต้องแก้เป็น72แก้เป็น72หันบ่าวมันนับถอยหลังไง92เป็น108ใช่ไหม91เป็น99 90เป็น90 99 81 98 97ดูบนกระดานอาจจะต้องแก้โจทย์นะเป็น8 1 7 2 6 3นะมันก็เลยงงหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวครูเช็คต้นฉบับตรงนี้ด้วยเออใช่ตรงนี้ต้องเป็นอะไรก่อนนะ72ใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไม่งงอ่ะต่อไปข้อนี้เฉลยอะไร70230เพราะว่ามันเพิ่มทีละ15ถูกแล้วเพิ่มทีละ15ถูกแล้วก็ตรงไอ้ตรง15ให้บวก15เข้าไปอ่ะขอเขียนก่อนนะครับ70อะไรต่อ230
ใช่เพราะมันเพิ่มทีละ15,000มันเพิ่มทีละ15,000ไม่ทันจดไป15500อันนี้เพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละ25,000ต้องบอกว่าเพิ่มทีละ25,000จะลูกเด็กๆทั้งหลายแหละอัปต่อ1อะไรจ๊ะ15,000แบบนี้ใช่ไหมถูกล้าน5นั่นแหละเอามาทำข้อเนี่ยจริงๆเป็นการบ้านนะ1ถึง10เป็นการบ้านให้ไปทำมาตอนที่13เขียนเลยว่าการบ้านอ่ะเสร็จแล้วนะครับครั้งที่1เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสงสารเด็กไปอ่านมาให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนเป็นอังกฤษเปลี่ยนเป็นอังกฤษเนี่ยตอนบทที่2ไปต้นไปจะเยอะแล้วนะถ้ายังถ้ายังเรียนกันแบบคูณเลขไม่เก่งอะบทที่2มันจะเยอะมากเลยนะเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษเลยครับต่อไปนี้หนูจะต้องฝึกท่องกริยา3ช่องนะครับเอาโจเปิดเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับให้โทษทีลืมให้จดจุดประสงค์คณิตศาสตร์อ้าวอย่าเพิ่งเปลี่ยนเล่มเอาเลขมาจดตรงนี้ก่อนมาเขียน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 แล้วหน้าเล่มเลขอ่ะเขาจะมีให้เขียนอ่ะว่าวันที่ครั้งที่1วันที่3อาทิตย์หน้าเรียนตามปกตินะวันหยุดอาจารย์จะบอกล่วงหน้าไว้เลยจริงวันหยุดบอกไว้ในใบเสร็จละจะครูจะลงวันหยุดให้ทุกครั้งเลยเนี่ยเพราะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็จะตรงกับวันที่เท่าไหร่บวก7เป็น10เนี่ย10มาเรียนนะอย่างเงี้ยมันจะมีวันบอกให้ล่วงหน้าวันที่10มาเรียนอาทิตย์ไหนหยุดวันอาทิตย์ไหนหยุดจะบอกลูกศิษย์ล่วงหน้าเขียนเสร็จยังเดี๋ยวครูขึ้นอีกหนึ่งรอบแป๊บนึงนะขอตั้งไฟล์ก่อนบทที่1จำนวนนับการประมาณค่าใกล้เคียงการบ้านตอนที่ 1.3 ข้อ1ถึง10เข้าใจยังใครทำการบ้านไม่เป็นก็ต้องมาลอกในห้องทำเป็นก็สบายทำไม่เป็นก็มาลอกในห้องมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะไปบังคับไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องไปทวนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องเสร็จยังหนูเขียนช้าตลอดเขียนช้ามากเลยเสร็จยังคะเตรียมตัวอ่านพร้อมกันเปิดภาษาอังกฤษ an interview โจมี่ป่วยๆอยู่โอ้เป็นไง interview แปลว่าการสัมภาษณ์เขียนการสัมภาษณ์interview นี่แปลว่าการสัมภาษณ์นะครับ What's your name คุณชื่อว่าอะไรเร็วๆหนูที่เขียนได้อ่านพร้อมครูแล้ว What's your name and What's your name น้องผู้ไอ้คนนี้เขาป่วยเขาอ่านดังๆไม่ไหวเธอต้องช่วยเขาอ่าน My name วิทยาเสอร์เอาใหม่ My name ก็พอ My name's วิทยาเสอร์ What's your father name
His name is Vichit. His name is Vichit. Father แปลว่าอะไรพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อVichit. มันเขียนหลังข้อนะว่าพ่อชื่อ Vichit. เขียนหลังเนี่ยว่าพ่อชื่อ Vichit. ง่ายมากเลย How many brother do you have?คุณมีพี่น้องกี่คน I have two brothers ฉันมีพี่ชายน้องชายกี่คน2คน What are their name พวกเขาชื่อว่าจดทันไหมไอ้ฟังทันไหมฟังทันไหมลูกไม่ทันโอ้แย่แล้วเพราะว่าพื้นฐานมาไม่แน่นเนาะอันใหม่ What's their nameThe name are Vichai and Vichha. The name are Vichai and Vichha. พี่น้องชื่อ Vichai กับ Vichha. What's your mother name? Her name Nitaya. แม่ชื่ออะไร Mother แปลว่าแม่แม่ชื่อว่า Nitaya.ข้อนี้ใช้ความจำพ่อชื่อวิชิตนะความจำไม่ดีพ่อชื่อวิชิตพี่ชายน้องพี่ชายชื่อวิชัยและเขียนเลยพี่ชายวิชัยและวิชาสีเหลืองแม่ชื่อนิตยาเขียนแม่ชื่อนิตยาHow many sisters do you have มีน้องสาวกี่คนอ่านก่อน How many sisters do you have คุณมีน้องสาวกี่คน I have oneฉันมีหนึ่งคน What's her name อ่านWhat's her name? เธอชื่อว่าอะไรชื่อว่าวนิดา Her name วนิดาน้องสาวเขียนน้องสาวชื่อวนิดา โจเขียนแล้วเร็วไม้บรรทัดลองเอาไม้บรรทัดแล้วค่อยเขียนอย่าแบบเอาทำงานมักง่ายพระเอกเราชื่อว่าวิทยานะจำได้นะจากมัธยมที่สองคุณชื่อว่าอะไรนักเรียนว่าฉันชื่อว่าวิทย์เขียนบรรทัดบนสุดว่าฉันชื่อวิทยาพ่อชื่อพี่ชายชื่อวิชาแม่ชื่อน้องสาวชื่อวันนี้ด่า How old are you? How old are you? ก็คือเขาถามว่าวิทยาอายุเท่าไหร่คำตอบ I am ฉันอายุ11เขียนก่อนนะว่าวิทยาเขียนวิทยาลูกอายุ11 How old is your sisterน้องสาวอายุเท่าไหร่เก้าขวบเขียนด้วยวนิดาอายุ9เห็นอายุเลข9พอแล้ว Where's your house My house is at 32 สาธรโรดบ้านเลขที่เท่าไหร่32 32ถนนสาธร What's your number again? บ้านเลขที่เท่าไหร่เขียนเขียนก่อนว่าบ้านเขียนคำว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ What's your number again? แปลว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ และเขียน again ว่าอีกรอบ
อเกนแปลว่าอีกรอบ บ้านคุณเลขที่เท่าไหร่อีกรอบหนึ่งสิเลขที่เท่าไหร่ครับ32 32ฮะ32 32อ่านต่อ32อ่านดีๆเดี๋ยวโดน It's on สาทรรถ It's on สาทรรถ Near Lumpini Park Near Lumpini Park Thank you Thank you Please go back Please go back to your seat To your seat To your seat Thank you sir Thank you sir ต่อไปนะการบ้านต้องทำมา1บทนะเพราะว่าถ้าเรียนช้าเนี่ยต้องฝึกทำที่บ้านทำข้อ1พร้อมกัน Vichit is วิทยา teacher Vichit เป็นครูของวิทยา like or long long เขียน long WRONG long เขียน WRONG long ถูกได้ยังต่อวิทยา has two brother วิทยามีพี่ชาย2คน like along like จำเรื่องเรียนมาแล้วนะดูตามให้ทันนะวิชัย is วิทยา father วิชัยเป็นพ่อของวิทยา like along long like along เพราะว่าพ่อเขาชื่อว่าจากเนื้อเรื่องพ่อเขาชื่อว่าอะไรวิชิตอ่านเขียนคำว่า long long นี่แปลว่าผิดนะวิชา is วิทยา brother วิชาเป็นพี่ like along like เขาดูจากตรงนี้ไงที่ให้เขียนชื่อคนว่าวิชัยและวิชาเป็นพี่ไงจำได้เปล่างั้นเฉลยว่า like หนูเขียน right เร็วๆต้องหนูต้องฝึกเขียนหนังสือเร็วๆนะลูกต่อนิตยา is วิทยา sister นิตยานั้นเป็นน้องสาวของวิทยา like or long ลองนิตยาเป็นแม่จำได้ยังเปิดดูของเก่าด้วยข้ออย่างที่ครูไม่ได้เขียนแปลว่า like นะอ้าวข้อ6โจอี้อ่านวิทยาวิทยา has two sister long เฉลยลองอ้าวเขียนลองให้ทันเลยเขียนสวยๆ WRONG long ข้อ7น้องผู้หญิงฝึกอ่านซิวนิดาวนิดาอ่าน is วิทยา mother แปลว่าวนิดาเป็น mother แปลว่าอะไรลูกแม่ของวิทยาไลท์ออลองเฉลยดูจากเนื้อเรื่องไงวนิดาเป็นแม่ของวิทยาไลท์ออลองลองลองแปลว่าผิดเขียนลองเร็วๆเขียนอะไรเร็วๆหน่อย8โจอาน8วิทยา is 11 years old right rightเอาต่อเราอ่านข้อ9วิชัย is 9 years old อ่านเยียไม่ออกด้วยอันใหม่วิชัย is 9 years old is 9เฉลย like or long เฮ้ยๆๆ9ขวบนั่นมันใครไปดูในเนื้อเรื่องสิน้องสาว like or longลองวิทยาเฮาส์ near Lumpini Park right ไลท์อ่ะ10เฉลยไลท์บ้านของวิทยาอยู่ใกล้กับสวนลุมอ่ะ10เขียนไลท์เร็วๆ RIGHT ไลท์ไงสงสัยครูได้เขียนเป็นเพื่อนนะอ้าวนี่ไลท์หน้าตาแบบนี้เพราะต่อไปเธอจะต้องฝึกไลท์ออลองทุกข้อใช่ยังคะเขียนเร็วๆนะเพราะเราเรียนเยอะมากเลยนะอาทิตย์นี้นี่เรียนน้อยที่สุดในชีวิตเลยนะ
นี่ยังไม่ถึงไหนเลยเสร็จยังเสร็จยังคะเตรียมตัว โจจะตายก่อนนะป่วยป่วยอยู่น้องผู้หญิงอ่านภาษาไทยคำที่ใช้เรียกคำนามหรือก็คือคนสถานที่และชื่อเวลานั่นเองคำว่าคนมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมครูฟาเตอร์ด็อกเตอร์ทีเชอร์ลัดดาฟาเตอร์แปลว่าด็อกเตอร์แปลว่าหมอทีเชอร์แปลว่าครูอันนี้อ่านชื่อว่าลัดดาเป็นชื่อคนสัตว์มีคำว่าคาวแปลวัวฮอสฮอสม้าเฮนเห็นไก่ตัวเมียมั่วเห็นนี่แม่ไก่ bird นก fish ปลาตูปูหมาชื่อหมาเข้าใจยังสารเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเรียนปกติเขาเรียนกันแบบเนี้ยเข้าใจยังเพื่อปรับตัวให้ทันเข้าใจไหมสู้ๆนะสิ่งของมีคำว่า table book หนังสือ shirtเพนปากกาคารถปาร์เกอร์นี่คือชื่อของปากกาไม่ใช่ปาร์เกอร์เป็นชื่อใช้พีตัวใหญ่เป็นชื่อเขียนที่ชื่อปากกาปาร์เกอร์คือชื่อปากกาเดี๋ยวคราวหน้าเปลี่ยนเป็นฮอนด้าแทนแล้วกันนะถ้าฮอนด้าเด็กคงจะนึกภาพชื่อรถกับมอเตอร์ไซค์กับปาร์เกอร์เด็กอาจจะไม่ค่อยคุ้นโตโยต้าก็ได้โตโยต้านี่น่าจะรู้กันทั้งประเทศโตโยต้ายามาฮ่าพวกนี้นี่คือชื่อสิ่งของต่อไปครับสถานที่อ่านตามครูทาวเขียนด้วยเมืองสกูลโรงเรียนช็อปสถานที่ซื้อไม่ใช่ช็อปแปลว่าร้านค้าร้านค้าเขียนเร็วร้านค้าเหมือนคำว่าสโตร์อ่ะสวนกุหลาบสวนกุหลาบโรงเรียนชนบุรีจังหวัดชนบุรีสวนกุหลาบเขียนข้างบนตรงนี้ว่าสวนกุหลาบชนบุรีคงไม่ต้องเขียนเขียนแค่สวนกุหลาบไว้ข้างบนตัว S U A N สวนกุหลาบเวลาเดี๋ยวรอน้องพิงก่อนเวลาอ่านพร้อมกันเริ่ม year day month เดือนเขียนก่อน month เดือนอ่านตามครู hour hour ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ hour แปลว่าชั่วโมงเขียนชั่วโมงตรง hour พวกนี้เป็นคำนาม minute นาทีมั่วละเขียน minute นาทีนอนหนูสระอาทอทหารสระอีวันเดวันจันทร์ February กุมภาพันธ์เนี่ย12เดือนเหมือนจะไม่ได้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะกี่ปีก็ไม่ได้มกราคมเรียกว่า January มกราคมอันนี้พูดกันเฉยๆไม่ต้องเขียนกุมภาพันธ์ February เอาเดี๋ยวดูมีที่ตรงนี้ใช่ไหมมาฝึกเขียนใต้เวลากันเอา1 2 3 ดูบนกระดาน January อ่านว่าJanuary เขียน February มีข้างบนละกุมภาพันธ์อะไรต่อมีนากุมภาแล้วมีนา March มีนาอะไรต่อ April เมษาเขียนให้ทันเลยเมษาแล้วอะไรต่อเมพฤษภาแล้วอะไรต่อ
มิถุนาอ่านง่ายมากอ่านว่าจูนมิถุนาจูนแล้วก็กรกฎาคมจุลายมั่วละแจนยูรี่มันมกราคมนี่กรกฎาคมกรกฎาคมกรคือกอรอไงกรกฎาคมอาต่อจูนจุลายอะไรต่อไม่ได้อีกเดือน8เขาเรียกเดือนเดือนสิงหาคมออกัสนี่นะไม่ได้นะสิงหาแล้วอะไรต่อจะสอบเข้าได้ไหมเนี่ยฮะกันยายนสิงหามากุมภาได้ยังไงมั่วแล้วเดี๋ยวเอากันยายนมาทัดนี้ก็ได้เดี๋ยวขอเช็คบรรทัดก่อนอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งอ่ะต่อกันยาแล้วอะไรต่อไม่ได้อีกมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาแล้วอะไรต่อเร็วๆตุลาOctober ง่ายที่สุดเลย TO เดี๋ยวขอตัดสิงหามาที่ประธานนี้แต่เธอเขียนต่อๆกันได้มีที่ตกเรื่องดวงดาวเนี่ยเขาจะมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้เขาจะนับตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปเอา October แล้วอะไรต่อ December มั่ว Novemberต่อจากโนเวมเบอร์อะไรต่อเออดีเซมเบอร์ธันวาคมอนาจิตยังเลยนะ12เดือนยังไม่ได้เอาเขียนให้เสร็จเร็วจะหมดเวลาเรียนแล้วเหลืออีกประมาณนั่นแหละ40นาที50นาทีไม่เกินก็หมดคาบเรียนละ1 2 3อ่านพร้อมกันอ๋อนี่เขียนไม่เสร็จเขียนให้เสร็จพ่อเขียนหนังสือก็ช้าด้วยแล้วการบ้านก็ทำบทที่สองมาเต็มยังไม่เบรกก็เบรกไปแล้วพักเสร็จไปแล้วชั่วโมงเรียนแล้วยกเว้นปวดห้องน้ำเสร็จแน่วิชาภาษาอังกฤษองค์แล้วกันพื้นฐานมาไม่ค่อยดีอย่างแรงเอาอ่านพร้อมกัน January February March April May June July August September October November แล้วก็ Decemberเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันจะมีการสอบเขียนตัวเลขอีกอ่ะคนที่เรียกว่าไม่แม่นอ่ะอ่วมอรทัยแน่อ้าวจงขีดเส้นคำที่ไม่ใช่คำนามเริ่มพร้อมกันปีเตอร์คัลเลอร์คิงทอตัวไหนไม่ใช่คำนามทอแปลว่าสูงเขียนด้วยสูงหลังคำว่าทอปีเตอร์ชื่อคนคัลเลอร์สีเป็นคำนามคิงเป็นคำนามพระราชาแต่สูงไม่ใช่คำนามเพราะสูงไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของสถานที่อ่านตามครู black เขียนด้วยดำสไปเดอร์แมงมุมไม่รู้จักสไปเดอร์แมนมันรู้ไปเอกไข่โทมัตโตมะเขือเทศอะไรไม่ใช่คำนาม black ถูกต้องครับข้อต่อไปอ่านตามครู presidentเอาเขียนสิประธานาธิบดีโอ้พอให้เขียนก็ต้องเขียนไวๆนะนายกรัฐมนตรีเขียนไวๆและสวยๆเอาไม้พันรองสิโจช็อตแปลว่าสั้น
สตาแปลว่าดาวข้อ3อ่านพร้อมกัน president president minister เอ้ย minister เอานายกออกหรือแค่ว่ารัฐมนตรีพอโทษทีลบตัวนายกทิ้งเอาแค่รัฐมนตรีพอ minister short star อ่านใหม่ president minister short star อะไรไม่ใช่คำนามตอบถูก short short แปลว่าสั้นอ่านตามครู book แปลว่าหนังสือ dark มืดมืดเอาเขียนด้วย dark แปลว่ามืดruler ไม้บรรทัดคำว่า dark เฉลย dark ขีดเส้นสมาร์ทแปลว่าฉลาดแวนรถแวนตู้แวนรถตู้นกคู่นกคู่อยู่มั่วฮอลล์แปลว่าห้องประชุมเขียนกลายเป็นต้องพิมพ์ให้ทุกข้อเลยอ่ะเกือบทุกข้อใครไม่เข้ากลุ่มสมาร์ทห้าเฉลยสมาร์ทเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพื่อนงมอยู่ vegetable แปลว่าผักเอาคำว่าผักนะสั้นๆ hide แปลว่าซ่อนเขียนไวๆลูก mineral mineral แร่ธาตุกีตาร์ก็กีตาร์ hide เฉลยอะไรอะไรไม่ใช่คำนาม hideMust แปลว่าต้องเขียนต้อง Mountain ภูเขาภูเขา Hill เนินเขา Slope ที่ลาดเอียงเหมือนกับเล่น Must เป็น Verb แปลว่าต้อง เดี๋ยวรอค่ะโอ้ยอย่าเสร็จแน่เลยไม่เคยเรียนแบบต้องจดตามไงไม่ช้ามาก ต่อก็ฟรีรอแป๊บจะยังหนูฟรีสแปลว่าอะไรเย็นจนแข็งเย็นจนแข็งจริงมันมาจากเขาเย็นเป็นน้ำแข็งอะเย็นจนแข็งFriday วันศุกร์วันศุกร์วาเลนไทน์เดย์วันวาเลนไทน์เบิร์ธเดย์วันเกิดวันเกิดวันคำว่าฟรีสเฉลยคำว่าฟรีสเย็นจนแข็งนัมเบอร์ตัวเลขนักเรียนกาลักแปลว่าฮะโรงซ่อมแปลว่าอู่นั่นอู่ซ่อมรถว่า a lot of เฉลย a lot of เขียนอย่างโจกาลักอู่ซ่อมรถ บัสแต่พุทธดูยังไงเป็นบัสเขียนก่อนพุทแปลว่าวางกับใส่อันหนูทำให้ทันหรือลูกพิซซ่าแปลว่าพิซซ่าโบแปลว่าเป่าการ์ตูนโบแปลว่าชามมั่วละโบบูบอลสะกดคนละตัวคาร์ตันแปลว่ากล่องลงนี่แต่ไปเรียนที่อื่นไม่ใช่รู้สึกหรอกพุทสิบเฉลยคำว่าอะไรเด็กๆพุทเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนหนูข้อ10เสร็จยังตอนนี้ถึงข้ออะไรลูกข้อ10งั้นเขียนให้เสร็จ you
เซลโฟนโทรศัพท์มือถือนะซีเรียสเดี๋ยวค่อยอ่านคริสตัลผลึกตลาดติดแอร์แล้วเอาให้เวลาจดก่อนอันต่อไปไม่จบภาษาไทยนะเรียนต้องเรียนไม่ทันโชคดีนะเวอร์ชั่นใหม่ทำภาษาไทยให้นะเบอร์อันนี้มันง่ายจัด ก็เลยไม่ได้ทำภาษาไทยบุ๊กอ่ะเร็วอ่ะเสร็จยังงั้นเริ่มเดี๋ยวจะทวนเนี่ยข้อหนึ่งใหม่นะให้อ่านคำตอบที่ไม่ใช่คำนามข้อหนึ่งตอบอะไรพอแปลด้วยศูนย์ต่อสองอีกสองแบ็กดำแบ็กดำสามช็อตกันสี่ดาร์กบุตรห้าสมาร์ทฉลาดหกไฮโซนเจ็ดมัสเตอร์การแปดเย็นตรงแผ่นฟิสเก้าอัลบอฟมากมายสิบพุทธ11ซีเรียสต้องตกใจซีเรียสแปลว่าอะไรกังวล12เฮลี่ถือ เสร็จแล้วยังมีใครไม่ทันเขาเฉลยถูกต้องนะ12แคลรี่ถือ11ซีเรียสแปลว่าจริงจังนี่ไปอ่านอะไรกังวลหึครับ10ต่อไปใครที่ 1.6 จงหาคำศัพท์ไม่เข้ากลุ่มเริ่มได้เดี๋ยวอ่านก่อน fish ปลาไม่ต้องเขียนแล้วนะไม่ทันแล้วโกดแพะบุ๊กบุ๊กหนังสือไม้หนูเอาเขียนหนูตรงไม้ก็ได้งั้นใครไม่เข้ากลุ่มครับบุ๊กสองทอสูง easy แปลว่าง่ายโจก็ชื่อโจ different แปลว่าแตกต่างอะไรไม่เข้ากลุ่มโจโจเพราะโจเป็นคนเลยไม่เข้ากลุ่มทุกข้อมันไม่ใช่คนเติมอีก็ได้นะโจอี้3 rush แปลว่ารีบอ่ะเขียนเลยรอเรือสระอีบอใบไม้ rush แปลว่ารีบ wolvet wolvet หมาป่ากลุ่ม wolvet หมาป่าโอเคว่าหมาป่าครับพอแล้วฟอกหมาจิ้งจอกฟอกจิ้งจอกมีหมาป่าหมาจิ้งจอกด็อกหมาอะไรไม่เข้ากลุ่มลัชอ่านใหม่ลัชแปลว่ารีบข้อ4อ่านฟาเตอร์พ่อแฟคทอรี่โรงงานมาเตอร์แม่เอาใหม่ฟาเตอร์พ่อพูดถึงผู้หญิงแฟคทอรี่ผู้หญิงอ่านตาม factory โรงงาน mother แม่ daughter ลูกสาว อะไรไม่เข้ากลม factory ถูก eyes ตาตา shoulder เราไหล่ไหล่จ้ำกระโดดelbow คิ้วไม่ใช่เอลโบข้อสอบจำไม่เข้ากลุ่มแมงโก้เดี๋ยวไม่ทันน้องผู้หญิงเขาไม่ทันอ่ะห้าเฉลยจำแมงโก้มะม่วงไอศกรีมไพแอปเปิ้ล
พายแอปเปิลสับปะรดเขียนด้วยทุเรียนคำว่าไอศกรีมไม่เข้ากลุ่มเพราะไม่ใช่ผลไม้Geology สังคมไม่ใช่ธรณีวิทยาเขียน Office สำนักงาน Literature วรรณกรรมเขียน Science with วิทยาศาสตร์จดสวยๆนะโจอี้ Office ไม่เข้ากลุ่มอ่ะเดี๋ยวรอเขาเขียนก่อน Monday เดี๋ยวสิบอกรอเขาเขียนก่อนข้อ7อ่านเท่ากัน geology offices offices เดี๋ยวน้องหมิงอ่านออกเสียงหน่อยนะนี่มันหอบมันอ่านไม่ได้มันฝืนอ่านให้นั่งเยอะแล้วนะ literature science top office 7 top office อ่านข้อ8อ่านเท่ากัน monday วันจันทร์ fish ปลา tuesday วันอังคารWednesday วันพุธอะไรไม่เข้ากลุ่ม Fish ไม่เข้ากลุ่มตังคนลุงอันป้าตอนลูกชายเดี๋ยวรอเขาเขียนก่อนหนูเขียนก่อนทั้งเคลื่อนลุงอันป้าสันลูกชายโบ๊ทเรือโบ๊ทไม่เข้ากลุ่มจริงลุงป้านะอันใช้ตัวเดียวกันในภาษาอังกฤษนะสันแปลว่าลูกชายโบ๊ทเรือแคทแมวเดี๋ยวรอเขาก่อนเขียนสิยังลุงป้าลูกชายเรืออ้าวแคทแมวเปเปอร์กระดาษอิเล็กเซอร์ลูเลอร์แล้วมันครับแคทไม่เข้ากลุ่มแคทไม่เข้ากลุ่มข้อ11 student นักเรียน teacher คุณครูครูโรงเรียน hide ไม่เข้ากลุ่ม hide แปลว่าซ่อนเป็น verb เลยไม่เข้ากลุ่ม geology เรียนมาแล้วไม่ได้แล้วเหรอธรณีวิทยาพูดไม่เข้ากลุ่ม cabbage กะหล่ำปีเขียนเขามีที่เว้นไว้ให้ฝึกจดเนี่ยเคลคณะแครอทสลีปไม่เข้ากลุ่มสลีปแปลว่าหลับนอนสแน็คขนมเดี๋ยวแป๊บไม่สแน็คอะไรมาสแน็คขนมล่ะฮะ14อ่านว่าสเน็คแปลว่างูฟิชปลาไบจักรยานครับแครบปูแครบแปลว่าปูไบมิสเตอร์แครบรู้จักป่ะแครบแปลว่าปูอะไรไม่เข้ากลุ่มไบจักรยานไม่เข้ากลุ่มปีเดวันจรจรมันมันเดือนเดือนจรไม่เข้าเก่งเดี๋ยวทวนคำตอบอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวรอน้องผู้หญิงก่อนเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมเสร็จแน่ทวนข้อ1เฉลยบุ๊ก2เฉลย3เฉลยลัช4เฉลยแฟคทอรี่5เฉลยจัม6ไอศ
เจ็ดออฟฟิศแปดเก้าโบสสิบคาเอ้ยสิบแคปดิมาจากไหนวะสิบเอ็ดไฮไฮสิบสองฟูดฟูดสิบสามสลีปสิบสี่บายสิบห้าจอนเอาต่อไปตัวเลขตัวเลขฟังให้ดีนะเด็กๆอ่านพร้อมกัน one two three four ดูด้วยนะสะกดยังไง five six ต่อไปนะเราจะอ่าน77 27แล้วนะ sevenseventeen twenty-seven จำไว้นะ21ถึง99ต้องมีเครื่องหมาย dash หรือเครื่องหมายลบนะตัวเลข21ถึง99ต้องมีเครื่องหมายอะไร dash เชื่อมกลาง dash คือเครื่องหมายลบเข้าใจไหมเช่น20ภาษาอังกฤษอ่านว่า seventy แล้วก็ไป dash กับคำว่า7คือคำว่า seven ทันมั้ยต่อไปอ่าน8เอก18 28อ่าน9 9 19 10 20 30 30 30เอาใหม่10 20 30 40ดูที่40สะกดไงเอ้าทีนกับตี้อ่านไม่เป็นทีวายตี้อ่านไหมลูก40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90เอาใหม่10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 8090 100 200 300 102อ่านว่า100 2เขียนอย่างนี้นะ235 235อ่านว่า235ทันไหมน้องผู้หญิงตอนนี้235แล้วนะ200ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรจำให้ได้นะฮันเดดสะกดยังไงอย่าข้ามหน้าก็สอบเขียนนะส่วน35ใช้คำว่า35สายดิกเตชันไม่รอดแน่เลยต้องให้คัดอย่างเดียวแล้วต่อฮะ 1,000 1,000 3,000 T-thousand 10,000 10,000 40,000 40,000 32,000 32,000อันนี้รบกวนไม่ใช่78จุดนะต้องเป็นเครื่องหมายคอมม่าแก้ให้หน่อยพิมพ์ผิด78จําเนี่ยหนูจ๋าจําไว้นะนี่หนูผู้หญิงดูเครื่องหมายคอมม่าลูกน้ำเนี่ยมันจะบอกให้เรารู้ว่าเราอ่าน56ก่อนเข้าใจไหมอันนี้อาจเป็น56หันว่ายกอย่างเช่น78เนี่ยสังเกตมั้ยหลัง78เนี่ยดูที่ตรง78 อยู่ที่ตรง78แล้วมีเครื่องหมายลูกน้ำใช่ไหมเธอก็ต้องมอง78ภาษาอังกฤษอ่านว่า78เอาใหม่78อ่านว่า78 900ตรงนี้ที่เหลืออ่านเป็น900 900คือคำว่า900 25อ่านว่า25เข้าใจไง1ล้านก็อ่านตรงคอมม่าเป็นเลข1 06ตัวเรียกว่ามิลเลียนอันนี้อ่านว่า12คืออะไร06ตัวเรียกว่ามิลเลียน56อ่านว่า50ก่อน50อ่านว่า6อ่านว่า6กลายเป็น56มิลเลียนข้อควรระวังคำว่าทีนจะมีแค่13ถึง19เท่านั้นนะ13อ่านว่าอะไร1 2 3 14 16 17 18 19 20ที่เหลือเดี๋ยวฝึกกรอกตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษใครไม่ได้ค่อยให้ลอกคนได้ไม่ต้องลอกคนไม่ได้ถึงจะอนุญาตให้ลอก
ให้เวลาทำ10นาทีนะก่อตั้งแต่19เดี๋ยวนักเรียนจ๋าจะดูบนกระดานก่อนลูกเดี๋ยวหนูทำตัวเลขนี้เสร็จนะแล้วก็ให้ก่อคำศัพท์หน้านี้ให้หมดเลยนะเข้าใจไหมมันจะมีคำศัพท์อยู่แล้วทันว่าในตารางเนี่ยให้มากรอกใส่ฮะลงมือทำไปใช่ฮะกินยาก่อนไหมเลือกก่อนเวลาเลยพอดีนะไม่ต้องห่วงหรอกอีก10นาทีเดี๋ยวเราเลื่อนเมาส์นี่ลายมือสวยๆนะลายมือนี้ไม่สวยเลยตัว H ไม่เป็นตัว H เลยเนี่ยโจเขียนให้เหมือนกับอักษรที่เขียนบนกระดาษเนี่ยยังไงจะเริ่มมันยังไง
างในรับเจ้าในลมไทยแล้วถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้เสร็จยังที่ให้ทำอ่ะแล้วน้องเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะเนี่ยมาอ่านพร้อมกันเอ้า19 19 25 25 1212 80 80 13 13 30 30 49 49 17 17อ่านใหม่ครับ17 84 84 312 312 อาจจะมีแอนหรือไม่แอนก็ได้นะ312ไม่เห็นอ่านเลยแปลว่าอ่านดังๆ809 800 and 9ถูก 8,000 8,000 17 17,000 1,000สะกดยังไงสะกด P-O-U-S-A-N-D 1,000 ต่อไป300 320,000 รู้ใช่ไหม 300 ก็คือ 300 20คือ20 03ตัวอ่านว่าเอาล่ะมา03ตัวอ่านว่า 1,000 03ตัวอ่านว่า 1,000 เอาต่อไปนะครับมาฝึกอ่านแยก3ช่องพร้อมกัน1 2 3 arise arisenเกิดขึ้นเอออ่านได้แล้ว arise arose arisen เกิดขึ้น arise arose arisen เกิดขึ้นน้องผู้หญิงไม่ค่อยยอมอ่านตามาลูกอ่านดังๆเดี๋ยวโจรอก่อนเอาใหม่ arise arose arisen เกิดขึ้นไอ้เนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่สบาย awake awoke awokeตื่นหนูอ่านภาษาไทยได้ตื่น is am are was were been เป็นอยู่อภาษาไทยด้วยเป็นอยู่คือ bear born bear born ถือเกิดก็ได้beat beat beaten beat beat beaten be ใช่ไหม become becomebbet pnan bet ประมูลราคา buy bow buy bow ถูกมัดรวม buy bit beaten buy bit beaten กัด breed bread breed bread เลือดออก blend blend breast ให้เบสให้ก่อน b
โบรบลูโบรนเป่าลมพัดโบบลูโบรนเป่าลมพัดอ่านใหม่โบรโบเขาจะอย่างโบร B L O W เนี่ยจะแปลว่าเป่าแต่เบนี้ B O W L มันแปลว่าชามทันไหมนั่งดีๆอย่ายกขาขึ้นมา break broke broken ทำแตก break broken ทำแตกอ่ะต่อนะหน้านี้ทำเสร็จหรือยังให้ทั้งเราเสร็จยังผู้หญิงครูถามว่าเสร็จหรือยังโลกไม่เสร็จก็ไม่ว่าก็ทำไงก็ทำให้เสร็จต่อสิเนี่ยคราวหน้านะซ้อมเขียนตรงนี้เนี่ยซ้อมเขียนมาได้เลยนะโรงเรียนหนูสอนอยู่วิชาไหนเสร็จหมดแล้วก็ทำอันอื่นต่อเลยเปิดหน้าต่อไปไอเกียร์สามช่องไม่ต้องทำทำข้างล่างเนี่ย888เนี่ยชื่อฟางเป็น เดี๋ยวการบ้านนะหนูต้องไปทำบทที่2มาทั้งบทนะเลิกอยู่แล้วใจเย็นของนายเดี๋ยวให้ออกห้องก่อนครับโจมาเสือโจมาส่งสมุดครูเลยกินยาข้างนอก
ไปกินยาข้างนอกไปกินยาข้างนอกวางไว้แล้วไปกินยาข้างนอกงั้นเดี๋ยวดูบนกระดานแป๊บนึงก่อนนะในของเรามันจะมีอันนึงที่มันเรียกว่า dictation หมายความว่าในคราวหน้าเนี่ยครูจะมีการสอบเขียนกริยา3ช่องเข้าใจความหมายไหม ก็คือคราวหน้าเนี่ยเราจะต้องรีบกรอกข้อมูลลงตารางเนี่ยเดี๋ยวดูหน้านี้เอ้ยเปิดผิดอีกแล้วแป๊บนึงนะหนึ่งฟ้าจบจุดประสงค์การเรียนเออใช่เดี๋ยวจดจุดประสงค์ก่อนทุกคนไปจดก่อน จดจุดประสงค์ก่อนอังกฤษเฮ้ยไม่ใช่นะของเราไม่ต้องเขียนอังกฤษเรากรอกในตารางได้เลยนะเอ้ยอย่าเพิ่งเขียนนะนั่นมันของเลขมันเป็นภาพมันค้างเปิดใบหน้าสุดสายมิถุนายน เรื่องครอบครัวสัมภาษณ์คำนามเขียนเสร็จยังเดี๋ยวงานภาษาอังกฤษมาส่งครูนะโอ้ยตายเลยโจ้เอ้ยใครเสร็จแล้วให้งานมาส่งนะครับถ้าดิกเตชันผิดก็ไปคัดแก้แล้วไปซ้อมนั่นจะมีตัวอย่างว่าคราวหน้าจะสอบอะไรไปเตรียมตัวไหมโอ้โหโจไม่จดเลยสักอย่างเลยโจ้ไอ้นี่คือแก้คำผิดนะคือผิดอะไรบ้างไอ้ไม่หน้านี่คือแก้คำผิดนะ40ก็ผิดแล้ว85นี่เครื่องหมายลบหายไปไหนวะนะ85ต้องมีเครื่องหมายลบลืมเครื่องหมายลบหมดเลยเนี่ยคราวหน้าจะสอบตรงนี้นะอันนี้ให้ไปเตรียมตัวมาก่อนแล้วเนี่ยให้จบภาษาไทยอยู่ไหนไม่มีสักอันอะเป็นอะไรสมาธิสั้นเหรอไปเอาน้องผู้หญิงเสร็จแล้วมาส่งได้เลยครับวันนี้ก็ขอหมดการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับ thank you เดี๋ยวพูดของการหนึ่งสองสาม thank you teacher thank you, teacher see you again next week